ฮอตตัวที่สองทัสมาล Bringer of Order นะเป็นถ้าแปลภาษาไทยคือเป็นทัสมาลผู้นำสารนั่นเองนะก็มาร์คพื้นที่รับผิดชอบตัวแอดหลักนะฮะของแต่ละทีมนั่นเองนะ3จุด3ทิศทางนะครับก็ตามรอบข้างนอกนะ3แฉกนั่นเองแล้วก็ยามหลบพื้นที่ LE สีแดงนะเป็นท่าของบอสนะครับแล้วก็หลบท่าพื้นที่นะครับ LE ของบอสสีดำเหมือนกันนะครับซึ่งสีดำเนี่ยจะเป็นการสร้างเสาใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วก็พอมันขึ้นมาก็พยายามให้อยู่ห่างๆนะแล้วก็ดูว่ามันจะล้มไปทางไหนนะครับเพราะว่าเวลาบอสฟันเสาหักปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นบากนะแล้วก็เราสังเกตได้ครับว่ามันจะล้มไปทางไหนให้ไปอีกด้านหนึ่งนะครับพอบอสออกไปนอกสนามนะก็จะให้สังเกตว่าแขนนะแขนของบอสฝั่งไหนมีไฟนะให้หนีไปอีกฝั่งพยายามอยู่ใกล้ฮิลนะหลังจากที่บอสทำท่ารวมใหญ่เต็มสนามนะครับหากมีแท่นหินปรากฏบนหัวบอสนะฝั่งใดก็ให้ไปอีกทางหนึ่งนะครับเมื่อเสากลางขึ้นมันจะทำท่า LE นะครับ3ใน6ซี่วงกลมซึ่งเป็นพื้นที่สีส้มนะรอบเสาเลยนะครับก็เหมือนเป็นชิ้นเค้กนั่นเองคือให้หลบตรงพื้นที่ที่ปลอดภัยข้างขอบ LE สีส้มก่อนนะครับเสร็จแล้วพอพื้นที่สีส้มระเบิดแล้วก็ให้วิ่งไปที่พื้นที่นั้นเลยนะฮะเพื่อหลบ LE 3ใน6ที่เกิดขึ้นสลับตามมาใหม่นะครับระหว่างนั้นก็ฆ่าเสากลางไปด้วยนะและหากมี LE สีแดงนะครับให้หลบด้วยนะครับ LE ก็หมายถึงท่าบอสที่เป็นพื้นที่รวมนั่นเองนะครับใช้คำสั้นๆว่า LE นะถ้าตัวแอสทรงกลมปรากฏนะให้รีบฆ่าตามพื้นที่ที่รับผิดชอบของแต่ละทีมนะที่มาไว้หากฆ่าส่วนทีมเราเสร็จแล้วแต่ตัวแอสทีมอื่นยังไม่ตายก็ให้ไปช่วยนะฮะจากนั้นกลับไปฆ่าเสากลางต่อนะครับ LE สีส้ม3ใน6ก็จะมาใหม่ครั้งนี้จะเร็วกว่าเดิมนะที่เป็นชิ้นเค้กให้ยืนในพื้นที่สีส้มที่เกิดหลังใกล้ขอบสีส้มที่เกิดก่อนนะพอพื้นที่สีส้มที่เกิดก่อนเนี่ยระเบิดปุ๊บนะให้วิ่งไปที่พื้นที่นั้นเลยนะครับทันทีก็จะหลบท่า LE ได้นะครับหากบอสทำท่ารวมนะให้ใกล้คนฮิลนะครับเช่นเดิมนะพื้นที่สีดำนะครับ LE สีดำปรากฏนะก็เสาก็เกิดขึ้นนะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะให้หลบไปในทางที่เสาไม่ล้มไปทางนั้นนั่นเองนะซึ่งช่วงนี้เสาก็จะเกิดบ่อยนะครับพอบอสออกต้องสนามนะเหมือนเดิมนะสังเกตแขนบอสด้านที่มีไฟนะให้หลบไปอีกทางก็ถ้าหลบผิดก็ถึงตายได้นะอย่างถึงตอนนี้ที่นั่นเองนะสังเกตแท่นหิน3แท่นบนหัวบอสนะครับถ้าปรากฏให้รีบไปริมสนามนะตามทีมของตัวเองนะต่อกลุ่มกันไว้นะเพื่อฮีลรวมได้นะหากรูปโกเลมครับตัวแอดโกเลมโผล่นะครับให้รีบฆ่านะอย่างในตอนหน้าจอนี้นะครับในครั้งนี้ก็คือเขาจะใช้ท่ารวมเลยนะครับตัวลิมิตเบรกฆ่าตัวโกเลม2ตัวนะครับทันทีต่อมาก็คือจะมีเสา3เสาเกิด3ทิศตรงขอบสนามนะครับให้ไปยังพื้นที่ทีมตัวเองนะที่มาร์คไว้ตอนต้นนะครับเพื่อฆ่าตัวแอดตรงกลมหากไปผิดพื้นที่แล้วก็ทำตรงกลมของทีมอื่นก็ได้นะระหว่างนี้หากคนในทีมมีเครื่องหมายลูกศรสีทอง4ทิศชี้เข้าตัวนะครับให้วิ่งไปรวมยังคนคนนั้นนะเพื่อแชร์ความเสียหายนะครับพอบอสออกไปนอกสนามนะก็เช่นเดิมนะแขนที่ไม่มีไฟวิ่งไปทางนั้นพร้อมทั้งหลบพื้นที่วงกลมสีชมพูรอบผู้เล่นอื่นนะแต่สมมุติว่าถ้าเราโดนวงกลมสีชมพูรอบตัวเราเนี่ยให้ไปยังตำแหน่งที่วงสีชมพูเนี่ยไม่ซ้อนทับกับวงอื่นนะก็ประมาณนี้ครับก็วนไปครับจนกว่าบอสจะตายนะ